สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูหนิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยเดี๋ยววันนี้คุณหนิงจะมาเฉลยใบงานเสริมนะคะที่ให้เด็กๆไว้นะคะไปพร้อมกับเนื้อหาสรุปความรู้นะคะตอนก่อนสอบเนาะตอนนี้นะคะสอบเสร็จแล้วให้เด็กๆเนี่ยนำใบงานเสริมขึ้นมาทำได้เลยนะคะเป็นการทบทวนความรู้เนาะเรื่องอักษรสามหมู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆคะหนูนำใบงานเสริมเพิ่มเติมความรู้นะคะแบบนี้รูปร่างหน้าตาอย่างนี้ขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนเนื้อหากันก่อนเนาะนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องอักษรสามหมู่หรือไตรยางนั่นเองนะคะไตรยางก็คือการแบ่งพยัญชนะไทยออกเป็น44ตัวนะคะหรือออกเป็น3ส่วนเรียกว่าอักษรสามหมู่นะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำนะอักษรสูงนะคะมีทั้งหมด11ตัววิธีการท่องจำนะคะคุณครูหนิงเคยฝากไว้2วิธีใช่ไหมลูกวิธีแรกที่ทำให้คุณหนิงจำอักษรสูงได้นะคะแบบครบถ้วนเลยนะคะคือไข่ขวดชิงฐานถุงพึ่งฝาสามสอหอหีบนะคะหรือนักเรียนจะจำว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันก็ได้หรือมีอีกวิธีหนึ่งคือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันศึกษามีอยู่3วิธีนะคะเด็กๆถ้าเกิดว่าหนูมีวิธีที่จะทำให้ท่องจำอักษรสูงได้วิธีไหนอีกนะคะเด็กๆสามารถนำมาใช้ได้เลยนะลูกนะแต่ละคนก็จะมีวิธีการท่องจำที่แตกต่างกันออกไปเด็กๆสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาได้นะคุณครูไม่ได้ว่าจำกัดเด็กๆว่าจะต้องจำแค่วิธีนี้เท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถหาวิธีต่างๆมาฝึกฝนตัวเองให้จำได้ด้วยเหมือนกันนะคะอักษรสูงพันได้กี่เสียงลูกเด็กๆจำได้ไหมคะอักษรสูงพันได้3เสียงเนาะคือเสียงเอกเสียงโทแล้วก็เสียงจัตวานะคะต่อไปอักษรกลางนะคะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวนะคะ9ตัวได้แก่อะไรบ้างกอไก่จอจานขอไข่ดอชดาตอเต่าตอประตักบอยไม้ปอปลาออ่างหรือเราสามารถท่องจำได้ว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโกงแต่ถ้าเกิดเป็นครูหนิงเนี่ยครูหนิงจะท่องว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งคุณครูหนิงจะย้ำนะคะจะย้ำตรงคำว่าเด็กตายซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอันเดิมเนี่ยที่ท่องเนี่ยนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเขาจะไม่ได้ย้ำคำว่าเด็กตายแต่ว่าเด็กๆจะต้องรู้ว่าดอเด็กในคำว่าเด็กเนี่ยคือดอเด็กกับดอชดาในคำว่าตายเนี่ยคือตอเต่ากับตอประตักแต่ครูหนิงเนี่ยจะใช้วิธีท่องแยกเลยคือไก่จิกเด็กตายเด็กตายรอบแรกคือดอเด็กกับตอเต่าแล้วก็ซ้ำอีกทีหนึ่งเด็กตายคือดอชดาตอประตักเด็กตายบนปากโอ่งแบบนี้มันก็จะครบ9ตัวพอดีเลยไม่มีขาดไม่มีเกินนะคะใครจะใช้วิธีไม่ซ้ำคำว่าเด็กตายก็ได้เหมือนในสไลด์ที่คุณครูเอามาให้นักเรียนดูหรือใครๆหรือใครจะท่องคําว่าเด็กตายซ้ําเหมือนกับที่คุณครูหนิงใช้ก็ได้นะคะแล้วแต่วิธีการที่เราจะเลือกใช้เนาะเอาละค่ะอักษรกลางผันได้ทั้งหมดกี่ตัวลูกกี่คําขอโทษนะคะอักษรกลางผันได้ทั้งหมดกี่เสียงคะผันได้ทั้งหมด5เสียงนะคะผันได้ทั้งหมด5เสียงคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตีแล้วก็เสียงจัตวาได้ทั้งหมด5เสียงนะคะได้ครบทุกเสียงเลยเพราะฉะนั้นอักษรกลางเนี่ยจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดนะคะง่ายที่สุดเวลาเขาให้จำแนกเสียงของคำนะคะให้นักเรียนเล็งไปที่อักษรกลางก่อนเล็งไปที่อักษรกลางก่อนเพราะอักษรกลางเนี่ยเราจะสามารถผันได้ง่ายแล้วมันก็จะตรงรูปวรรณยุกต์ด้วยรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์จะตรงกันนะคะต่อไปอักษรต่ำ
อักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวเนาะเราจะแบ่งเป็นอักษรต่ำเดี่ยวกับอักษรต่ำคู่อักษรต่ำเดี่ยวมีอยู่10ตัวนะคะอักษรต่ำคู่มีอยู่14ตัวอักษรต่ำคู่จะมากกว่าเนาะอักษรต่ำเดี่ยวนะคะวิธีการท่องจำคือหลักการจำงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกมาดูตัวอะไรบ้างงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนคือนอหนูยูคือยอยักษ์ณนอเนนตรงตัวนะคะริมคือรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลี่ลี่คือรอจุฬาแล้วคำว่าโลกคือรอลิงนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกต่อไปอักษรต่ำเดี๋ยวเราไปรวมทีเดียวกันเลยดีกว่าว่าอักษรต่ำอ่านได้กี่เสียงเนาะไปดูอักษรต่ำคู่ค่ะมีทั้งหมด14ตัวมีหลักการจำคือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่ออีกรอบนึงนะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อมีตัวอะไรบ้างคำว่าพ่อคือพอพานกับพอสำเภามีเสียงคู่กันเนาะค้าคือคอควายคอคุณคอละครั้งฟันคือฟอฟันทองคือทอทหารทอธงทอผู้เฒ่าแล้วก็ทอมุนโทสี่ทอเลยนะคะซื้อซอโซ่ช้างนะคะชอช้างกับชอชือชอชือนะลูกไม่ใช่ชอกระชือนะคะชอชือนะห่อคือฮอนุกฮูกอ่านว่าห่อนะลูกฮอฮอนุกฮูกไม่ใช่หอหีบนะคะห่อคือฮอนุกฮูกคราวนี้เด็กๆดูนะคะอักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดี่ยวเนี่ยจะมีเสียงเท่ากันผันเสียงได้เท่ากันคือเสียงอะไรบ้างลูกเสียงสามัญเสียงโทเสียงตรี3เสียงนะคะ3เสียงอักษรต่ำจะมีรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกันนั่นคือรูปไม้เอกเสียงโทรูปไม้โทเสียงตรีนะคะเด็กๆจำให้ได้เนาะแล้วคราวนี้เด็กๆดูนะคะว่าอักษรต่ำเนี่ยอักษรต่ำคู่มันจะมีคำที่มีไวยากรณ์ที่เสียงคล้ายๆกันคือพอพานพอสำเภาเนาะคอควายมีคออะไรบ้างคอควายคอคุณคอละครังทอทหารทอธงทอผู้เฒ่าทอมนโทนะคะชอช้างชอชือเนาะเด็กๆจำไม่ได้เนาะต่อไปคราวนี้นักเรียนนำใบงานรูปร่างหน้าตานี้ขึ้นมาเลยเป็นใบงานเสริมนะคะที่เป็นรูปแท่งไอศกรีม3แท่งนะคะใบงานนี้เขาให้นักเรียนทำอะไรนะคะให้นักเรียนเนี่ยนำคำที่คุณครูกำหนดให้เนี่ยนะคะในวงกลมอะเนาะมาจำแนกนะคะจำแนกคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันที่คำแรกเลยนะคะชิงฉับไฟฝันไก่แจ้ม้าน้ำใจบุญลมพัดดวงใจทองคำลำไยอะโค้งนะลูกตามที่โค้งนะคะก้ามปูฐานว่องไวข้าวสารกติกาช้ำเลือดตะเกียบเผาถ่านจู่โจมสีเขียวร่ายรำเผาผีใบตองดวงจันทร์สารไฟฟ้าเร่ร่อนฝากไข่นะคะครบแล้วทุกคำเลยคราวนี้เด็กๆไปดูเนาะว่าเราเดี๋ยวเราจะมาจำแนกคำเป็นวงกลมสีกันก่อนนะคะดูอันแรกนะคะอักษรสูงก่อนสีเขียวเนาะคำแรกชิงฉับนะคะคำต่อไปไฟฝันคำต่อไปเลยค่ะฐานนะคะถอฐานเนาะคำต่อไปข้าวสารขอไข่กับสอเสือนะคะอักษรสูงนะต่อไปค่ะเผาถ่าน
คำต่อไปสีเขียวเผาผีสารและคำสุดท้ายค่ะฝากไข่เด็กๆนับที่กี่คำลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9คำนะคะต่อไปค่ะไปดูอักษรกลางอักษรกลางเป็นวงกลมสีแดงนะคะไปดูคำแรกไก่แจ้ใจบุญดวงตาก้ามปูกติกากอไก่นะคะตะเกียบจู่โจมใบตองดวงจันทร์ค่ะโอเคหมดแล้วนะคะสำหรับอักษรกลางเป็นวงกลมสีแดงได้1 2 3 4 5 6 7 8 9คำนะคะเอาละคราวนี้เราไปดูอักษรสุดท้ายอักษรต่ำกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเราไปดูกันที่อักษรต่ำกันก่อนเลยนะคะไปดูกันที่อักษรต่ำกันต่อมาดูคำแรกค่ะม้าน้ำลมพัดทองคำลำไยว่องไวช้ำเลือดร่ายรำไฟฟ้าเลลอนครบแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9คำเอาละคราวนี้เดี๋ยวเราไปจำแนกคำลงในแท่งไอศกรีมกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวคราวนี้เราจะนำคำลงไปเรียงอยู่ในแท่งไอศกรีมกันนะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยค่ะดูคำแรกนะคะอักษรสูงชิงชับไฟฝันฐานข้าวสารเผาทานสีเขียวเผาผีสารและคำว่าฝากไข่ค่ะคราวนี้ไปดูกันที่อักษรกลางต่อเลยไก่แจ้ใจบุญดวงตาก้ามปูกติกาตะเกียบจู่โจมใบตองดวงจันทร์ค่ะเสร็จแล้วมาอักษรต่ำกันเลยนะคะม้าน้ำลมพัดทองคำลำไยว่องไวช้ำเลือดลายลำไฟฟ้าเลล่อนค่ะเอาละค่ะเด็กๆเป็นไงลูกครบตามที่คุณครูได้นำมาวางไว้ให้ไหมคะมีทั้งหมด9คำนอกสอนสูง9คำอักษรกลาง9คำอักษรต่ำ9คำนะคะเป็นไงคะเด็กๆทำกันได้ไหมคะไม่ยากเลยนะคะสำหรับครูหนิงนะคะวันนี้คุณครูหนิงก็ขอฝากด้วยเนาะอักษร3หมู่นะคะเป็นใบงานเสริมที่คุณครูให้นักเรียนทำไปใครยังไม่ได้ทำก็ทำไปพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะเอาละสำหรับวันนี้นะคะคุณครูหนิงขอจบการสอบเพียงเท่านี้ขอให้เด็กๆนะคะอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ